คนหนึ่งจนอีกคนก็พิการแบบนี้เขาเรียกว่าผีเน่ากับโรงผูตั้งหาก ถึงผมจะพิการแต่ผมก็ไม่เคยดูถูกใครเหมือนพวกคุณนะพูดเกกะโอ๊ยโอ๊ยพี่น้องไปน้องดาววีคิสมายจากที่เห็นนะคะบ้านของเราจะตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่หรูหราจากยุโรปคุณลูกค้าชอบไหมคะโหบ้านหลังนี้สวยจังเลยนะหยกถ้าเดี๋ยวชอบก็ดีแล้วค่ะหรือถ้ายังไม่ถูกใจให้หยกซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้ใหม่ทั้งหมดยังได้เลยนะคะคุณนี่ใจดีที่สุดในโลกเลยนะหยกหุ้ยชมเกินไปแล้วเดียวก็ผมพูดความจริงนี่งั้นเราไปดูข้างบนกันต่อดีกว่าค่ะเชิญค่ะนี่แหละว่าบ้านที่นกบอกว่าชอบว้าวว่าสวยไหมดูดีจริงๆด้วยไม่รู้ว่าข้างในจะมีกี่ห้องกันนะงั้นเราก็ไปดูข้างในกันดีกว่าไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณบีมงั้นเดี๋ยวบีมเอาเอกสารไปเช็คให้สักครู่นะคะเร็วๆนะคะคุณบีมฉันอยากได้บ้านหลังนี้มาอยู่กับแฟนไม่ไหวแล้วค่ะค่ะค่ะรอสักครู่นะคะขอบคุณนะครับหยกหยกนี่น่ารักที่สุดในโลกเลยอะสำหรับเดี่ยวเรื่องแค่นี้เล็กน้อยค่ะเป็นไงบ้างวะชอบหรือเปล่าชอบสวยมากเลยพี่นุ๊กแต่ว่ามันจะไม่หรูไปหน่อยเนาะไม่เป็นไรหรอกวะถ้าวะชอบพี่ก็โอเควาเดียวพี่เธอมาทำอะไรที่นี่ใครเหรอคะไม่มีอะไรหรอกโยมก็แค่แฟนเก่าที่ผมรวมตัวไปคบเท่านั้นเองอีเนี่ยนะแฟนเก่าคุณล้อเล่นหรือเปล่าดูมันแต่งเนื้อแต่งตัวเขาสิสภาพอิริยาจบก็ผมบอกแล้วไงว่าผมหลวมตัวไปครบแล้วนี่เธอตามฉันมาทำไมฉันไม่ได้ตามคุณฉันมาดูบ้านกับแฟนฉันตั้งหากแฟนอย่าบอกนะว่าไอ้พิการที่แฟนเธอใช่ครับผมเป็นแฟนของวาอะไรกันตั้งแต่เลิกกับฉันไปถึงขั้นตกต่ำเลือกแฟนไม่ดูเลยหรือไงแต่ก็เหมาะสมกันดีนะคนหนึ่งจนอีกคนก็พิการนี่มันกิ่งทองใบหยกชัดๆโถเดี๋ยวก็พูดไปแบบนี้เขาเรียกว่าผีเน่ากับโรงผูตั้งหากนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะพวกคุณมีสิทธิ์อะไรมาดูถูกกันแบบนี้ใช่ฉันดูถูกสารลูกอย่างพวกเธอน่ะเหรอจะมาซื้อบ้านไปนอนฝันเอาน่าจะง่ายกว่ามั้งทำไมครับถึงผมจะพิการแต่ผมก็ไม่เคยดูถูกใครเหมือนพวกคุณนะเฮ้ยแกว่าใครวะแกขอโทษฉันกับแฟนฉันแล้วรีบใส่หัวออกไปเลยนะก่อนที่ฉันจะโมโหไม่ทำไมพวกฉันต้องขอโทษด้วยในเมื่อคนที่ทำตัวไร้มารยาทคือพวกคุณเดี๋ยวเย็นนี้มันว่าฉันคุณทำอะไรสักอย่างสิแกจะออกไปเองหรือจะต้องให้ฉันลงมือเดี๋ยวได้จะต้องให้ใช้ความรุนแรงใช่ไหมนี่เฮ้ยออกข้างนอกจะทำอะไรฉันเจ็บนะอยู่ตรงนี้นะปล่อยฉันแค่นี้นะจัดการเลยค่ะเดี๋ยวลากมันออกไปเลยค่ะนี่ปล่อยแฟนฉันอยู่นี่นะพูดเกะกะโอ๊ยโอ๊ยพี่น้องไปพี่น้องเป็นอะไรไหมพี่ไม่เป็นไรสมน้ำหน้าเยี่ยมไปเลยค่ะเดียว
แกรีบใส่หัวออกไปเลยนะแล้วอย่ากลับมาให้แฟนฉันเห็นหน้าอีกไม่อย่างนั้นโดนหนักกว่านี้แน่นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอคะก็ไอ้พวกบ้านนอกมันเข้ามาก่อกวนน่ะสิครับเอ้าคุณลาคุณนุ๊กนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอคะอ๋อที่แท้ก็เป็นเธอนี่เองที่นัดคนพวกนี้มาเป็นเซลล์ภาษาอะไรไม่คัดเกณฑ์ลูกค้าเลยนั่นสิครับให้พวกโสกกระปรกเข้ามาในบ้านง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวพวกเราก็ไปซื้อบ้านซะหรอกไม่เป็นไรหรอกค่ะถึงพวกคุณจะอยากซื้อฉันก็คงขายบ้านให้พวกคุณไม่ได้หรอกค่ะนี่คุณหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าคุณยกติดแบ็คลิสต์บูโรแถมยังใช้เอกสารปลอมแนบมาอีกด้วยฉันคงปล่อยบ้านให้คุณไม่ได้หรอกค่ะจริงเหรอยกคืองั้นแสดงว่าคุณไม่มีเงินแล้วก็ไม่ได้เป็นทายาทบริษัทที่บอกไว้เหรอเดี๋ยวคุณฟังฉันก่อนนะอย่ามาจับผมไอ้เราก็คิดว่าจะพึ่งพาได้เสียเวลาที่สุดเลยเอ้าทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะเดี๋ยวไหนคุณบอกว่ารักฉันไงฉันรักเงินเธอไม่ได้รักเธอเธอไม่มีเงินก็หมดประโยชน์แล้วเดียวเฮ้ยเสียเวลาจริงๆเลยเดียวอย่าเพิ่งไปเดียวปล่อยอย่ามายุ่งฉันเดียวอย่าเพิ่งไปคนหนึ่งก็คิดจะหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนอีกคนก็หลอกลวงแม่ครับอธิษฐานก่อนเป่าเทียนนะครับแม่ซิงจะน้ำตาไหลเลยเหรอเดี๋ยวขอถ่ายรูปลงโซเชียลกันเมื่อกี้แม่อธิษฐานว่าอะไรเหรอเมื่อกี้แม่อธิษฐานว่าบีมออเดอร์เข้าอีกแล้วจริงดิเฮ้ยแม่อยากเกิดเป็นมือถือของพวกหนูพ่อพวกหนูให้ความสนใจมากของแม่สบายดีนะพี่ออมสบายดีคิดถึงนะฟ้ามิสเหมือนกันค่ะไปรับแม่มาหรือยังแม่อยู่ข้างในแล้วค่ะไปแล้วเข้าไปหาแม่กันนะค่ะแม่ดูสิใครมาแม่สวัสดีค่ะแม่ไหวพระเถอะลูกนั่งก่อนนั่งก่อนจริงๆแล้วไม่ต้องลำบากจัดงานวันเกิดให้แม่ก็ได้นะไม่ลำบากหรอกแม่เจ้าภาพเขาอยากจัดพวกหนูก็อยากกินด้วยขอบใจลูกนานๆเราจะได้พร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะแม่จ้านั้นกินกันเลยดีกว่าแม่หิวแล้วเดี๋ยวก่อนต้องถ่ายรูปลงโซเชียลก่อนไม่งั้นคนอื่นไม่รู้แป๊บนึงนะแม่ได้ลูกได้พี่ดูไปด้วยอ่ะแม่กินได้เลยพวกเราถ่ายเสร็จแล้วแล้วงานการพวกหนูเป็นยังไงกันบ้างคะลูกก็เล่ๆค่ะแม่เนี่ยหนูก็เพิ่งกลับมาจากเมืองจีนหนูเพิ่งจบยังไม่มีงานทำเลยค่ะแต่ว่าเดือนหน้าหนูจะไปเที่ยวสิงคโปร์กับเพื่อนดีลูกเก่งกันทั้งนั้นเลยแล้วหนูละบีมหนูทำแบรนด์เครื่องสำอางอยู่ค่ะแม่กำลังจะปิดยอดขายกล่าวว่าจะออกรถใหม่ด้วยนะคะดีจังเลยลูกๆของแม่เนี่ยข้างบ้านที่แม่อยู่เขาก็มาชมลูกๆของแม่ว่าได้ดีกันทุกคนเลยตัวเองออเดอร์เข้าต้องเสนอราคาไหมต้องนี่หนูก็จะไปนี่ด้วยสวยจังเลยเดือนหน้าหมอนัดแม่นะใครจะพาแม่ไปได้บ้างแม่เดือนหน้าหนูไม่ว่างหรอกต้องสต็อกเยอะๆนะไม่เป็นไรลูกออมกับลูกว่างพาแม่ไปไหม
ว่างได้ไงล่ะแม่หนูจองตั๋วไปแล้วพี่บีมจะออกรถใหม่ไม่ใช่หรอไปส่งแม่หน่อยสิพี่จะออกแล้วออกหรือยังล่ะพี่อ้อมนั่นแหละไปส่งแม่เอ๊ะบีมพี่จะเลื่อนไฟได้ยังไงล่ะตัวเองมีรถหรูให้แม่นั่งไม่ได้หรือไงนั่งได้แต่หนูกลัวแม่เมารถงั้นก็ให้ฟ้าพาแม่นั่งแกไปเรื่องอะไรอ่ะพี่บีมหนูก็เมารถหนูไม่ไปหรอกงั้นไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่ให้ลุงเปี๊ยกข้างบ้านไปส่งจะจุดเทียนเป่าเค้กกันเลยไหมเดี๋ยวจะมืดได้ค่ะแม่ตัวเองเดี๋ยวร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้แม่กันก่อนได้ได้Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. แม่ครับอธิษฐานก่อนเป่าเทียนนะครับจ้ะลูกซิงจะน้ำตาไหลเลยเหรออุ๊ยเดี๋ยวขอถ่ายรูปลงโซเชียลกันแม่เป่าเลยครับขอบใจนะลูกๆทุกคนที่จัดวันเกิดให้แม่เออแม่เมื่อกี้แม่อธิษฐานว่าอะไรเหรอทำไมถึงน้ำตาไหลเมื่อกี้แม่อธิษฐานว่าบีมออเดอร์เข้าอีกแล้วจริงดิเฮ้ยเดี๋ยวแม่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะในใจของแม่มันเหงา
เศร้ามันโดดเดี่ยวแค่ไหนแม่พวกหนูอยากรู้ใช่ไหมว่าแม่อธิษฐานว่าอะไรแม่อธิษฐานว่าแม่อยากเกิดเป็นมือถือของพวกหนูพ่อพวกหนูให้ความสนใจมันมากกว่าแม่มือที่คอยคอยแปรมือที่จูงเราเดินคนที่คอยปลอบโยนตอนเราร้องไห้คนที่คอยบอกแม่หนูขอโทษเรากว่าใครคนที่ไหนโลกนี้มีเพียงคนเดียวอย่ารอให้ถึงวันที่ไม่มีแม่เราค่อยรักแม่นะลูกทุกจานด้วยหัวใจคนที่คอยห่วงใยตอนเราไม่สบายคนที่ให้อร่อยอ่ะแม่อร่อยจริงๆด้วยตัวเองนะตัวเองบ้างอุ๊ยลืมถ่ายรูปอร่อยอ่ะพี่บีมอร่อยก็กินเยอะๆแล้วมือถืออ่ะเก็บด้วยนะค่ะพี่บีมแม่คะอะไรเหรอลูกเดียน่าเดี๋ยวหนูพาแม่ไปหาหมอเองนะคะเอ้าหนูว่างแล้วเหรอลูกว่างค่ะคุณแม่ขอบใจลูกงั้นเดือนถัดไปหนูพาแม่ไปหาหมอนะคะเดี๋ยวหนูไปเป็นเพื่อนพี่ออมได้สิวันนี้เป็นวันเกิดที่แม่มีความสุขที่สุดในโลกเลยลูกมากินกันต่อมาลูกค่ะแม่